ต่อมาว่าเป็นหนังสือตลกแต่ว่าคนนิยมกันมากชื่อ The Secret บางคนก็ยังถือว่าคล้ายกับพุทธศาสนาคำสอนพุทธศาสนาแต่มาว่าไม่รู้มันจะคล้ายตรงไหนแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยอ่านใช่ไหมก็เป็นคิดแบบฝรั่งว่าถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างต้องการจริงๆแล้วเราก็จะได้ในสิ่งนั้นแล้วก็จริงเหรออาตมาว่าไม่ค่อยจริงอาตมาเคยมีอยู่ปีหนึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลแจกคุณหมอทุกคนในวันขึ้นปีใหม่อาตมาก็พูดกับหมอคนหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าหมอทุกคนอ่านแล้วทุกคนก็ปรารถนาจะเป็นผู้อำนวยการทุกคนจะได้ไหมเมื่อมีผู้อำนวยการตำแหน่งเดียวแล้วก็มีหมอเป็นสิบคนมันสามัญสำนึกมันน่าจะบอกว่าไม่ได้แต่เนี้ยเป็นปัญหาระดับโลกอย่างเช่นที่อเมริกาที่เขาทำอะไรแบบยังไงยังประมาทสุดๆยังบุกอิรักโดยไม่มีแผนการว่าบุกไปแล้วจะบริหารอย่างไรมันไม่น่าเชื่อว่าเขาประเทศมหาอำนาจที่มีคนเก่งๆถึงขนาดนั้นจะประมาทได้ขณะยังไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็เป็นไปได้แล้วเพราะเขาเชื่อมั่นว่าถ้าต้องการจะเป็นมันก็จะเป็นเขาคงจะอ่านหนังสือเล่มนี้กันมั้งนั่นทางพุทธศาสนาแล้วก็เราดูว่าขีดความสามารถของเราวิสัยของเราสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมันก็ทำให้มีกำลังใจแล้วก็ได้ขยันมันเพียรพอสมควรแต่ความขยันมันเพียรความฉันทะก็ไม่ใช่ เหตุปัจจัยเดียวที่เราต้องการในการประสบความสำเร็จมันก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราควรจะรู้ที่นี้ในการชีวิตครอบครัวและชีวิตอยู่ในชุมชนจะมีประโยชน์มากอยู่ในเรื่องการรู้จักตนเพราะว่าเราแต่ละคนจะชอบเข้าข้างตัวเองแล้วก็มีจุดบอดแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อกันมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วเรา ก็มีหวังว่าผู้ที่หวังดีต่อเราก็จะคอยชี้ขุมทรัพย์หรือว่าชี้จุดบอดจุดอ่อนของเราให้ได้ถ้าเราไม่ถือว่าเราเสียหน้าหรือขายหน้าเพราะคนเปิดเผยข้อเสียของเราแต่เราถือว่าเราได้กำไรก็ได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นอันนี้จะเป็นอาการของสัตบุรุษต้องการที่จะรู้ที่จะเข้าใจแม้แต่ในจุดที่เราเคยเข้าข้างตัวเองหรือว่าปิดบังอำพรางจนกระทั่งตัวเองไปลอกตัวเองจนได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจะทำความเพียรให้ได้ผลเราก็ต้องรู้ว่าทำตรงไหนอย่างไรมันจึงจะถูกจริตถูกนิสัยเราถึงจะตรงกับความสามารถของเรื่องง่ายๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราไม่ได้หยุดไม่ได้ดูไม่ได้พิจารณาไม่ได้รับฟังจากข้อคิดของคนอื่นจริงๆบางคนเราก็บอกว่าไม่มีใครจะรู้จักเราเท่ากับเรารู้จักตัวเองก็จริงอยู่ในบางส่วนแต่ในบางส่วนนี้บางทีคนอื่นเขาก็ดูเราออกดีกว่าเราจะดูตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็สนใจที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จักตนมากขึ้นแล้วเราก็ความจริงใจในเรื่องนี้เราก็จะดูจากความยินดีที่จะรับฟังขอเสียงสะท้อนจากคนรอบข้างโดยไม่ต้องบอกว่ารับฟังจากคนนี้แต่คนนี้ไม่ฟังหรือว่า รับฟังแต่ผู้ใหญ่ไม่รับฟังจากรุ่นน้องอันนั้นก็เราจะคับแคบเกินไปถ้าเรามีจิตใจของสัตบุรุษพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองในทุกๆเรื่องทุกๆเวลา ข้อต่อไปก็คือรู้จักประมาณเท่าไรมันจึงจะพอคำถามข้อนี้เหมือนกับอารยธรรมตะวันตกลืมไปแล้วสักร้อยกว่าปี200ปีแต่นี้แรงทรัพยากรโลกกำลังจะ
หมดไปแล้วหลายๆหลายเรื่องชีวิตที่ฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อก็คงจะเป็นไปไม่ได้ในลักษณะนี้ต่อไปอีกไม่กี่ปีโลกทั้งโลกก็ต้องกลับมาถามว่าเท่าไรจึงจะพอทีนี้บางเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันเราจะตอบได้ต่อเมื่อเรามีเป้าหมายสูงสุดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเรามีเป้าหมายว่าต้องการชีวิตที่ปราศจากทุกข์โดยเข้าใจว่าเหตุสำคัญของทุกข์ก็คืออวิชชาก็คือตัณหาเพราะฉะนั้นต้องการวัตถุสิ่งของมากน้อยแค่ไหนก็มากพอที่จะสนับสนุนชีวิตที่ดีงามที่เราต้องการทางปาลีทางภาษาไทยจึงมีคำว่าปัจจัยว่าถือว่าเงินมันไม่ใช่เป้าหมายอยู่ในตัวของมันเองมันเป็นปัจจัยเป็นฐานที่จะช่วยให้เราเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการดังนั้น เรื่องการรู้จักพอรู้จักประมาณโดยเฉพาะในเรื่องการบริโภคเป็นปริศนาธรรมที่แต่ละคนเราต้องถามตัวเองไม่อย่างนั้นบางเราก็จะหลงว่ายิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมแต่ว่ามากเท่าไหร่มันก็ไม่มีความรู้สึกว่าพอถ้าจิตใจของเรายังไม่มีคอนเซ็ปต์ของว่าพอมันเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราเอาแต่การกระตุ้นประสาทเป็นหลักว่าต้องการความสุขแบบกระตุ้นประสาทให้มากที่สุดแล้วมันก็จะไม่มีวันสงบใช่เปล่าหรือว่าถ้าเอาเรื่องของลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องชื่อเสียงอะไรทำนองนี้เป็นที่ต้องการมันก็จะหาคำว่าพอไม่ได้แต่ถ้าเรามาสนใจศึกษาธรรมชาติของความสุขธรรมชาติของความทุกข์เราก็จะมีแนวทางนั้นทุกคนก็ต้องการความสุขใช่ไหมไม่มีใครต้องการความทุกข์แต่น้อยคนที่จะหยุดที่จะมาดูจริงๆว่าเอตัวความสุขที่เราต้องการมันอยู่ตรงไหนมันเป็นแบบไหนและตัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรพอเราประธานพุทธศาสนาไม่ใช่ว่ามีคำสอนแบบสั่งเอาเลยว่าเป็นชาวพุทธแล้วต้องเชื่ออย่างนี้นะไม่เชื่อไม่ได้เดี๋ยวเป็นคนนอกรีดมันใช่อย่างนั้นแต่ชวนให้เราสนใจชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์เพราะนั้นเราก็เสียเวลากับการแสวงหาความสุขประเภทที่ได้แล้วไม่สมหวังได้แล้วก็รู้สึกเฉยๆหรือได้แล้วก็รู้สึกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตลอดเวลานั้นเวลาเราเจอความทุกข์ต่างๆทั้งที่ไม่ต้องการเลยแม้แต่น้อยและแทนที่เราจะเศร้าใจจะกลุ้มใจจะทุกข์ใจแล้วหาทางออกด้วยการเที่ยวการดื่มเหล้าการอะไรก็แล้วแต่เราต้องฝึกให้จิตใจเข้มแข็งพอที่จะดูตรงนั้นเลยว่ามันเกิดอย่างไรทำยังไงเราจึงจะป้องกันต่อไปนั้นพระพุทธองค์ต้องการให้เราคำนึงถึงคำว่าพอคำว่าประมาณบ่อยๆโดยไม่มีมาตรฐานตายตัวหรือว่าที่อยู่ในสูตรไหนหรือว่าในหนังสือเล่มไหนแต่เราก็ต้องมาดูสำหรับตัวเองนะเท่าไหร่มันจึงจะพอมันก็มีรู้จักอาจรู้จักธรรมรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักการนี่ก็เป็นเรื่องของสติแท้ๆถ้าเราขาดสติแล้วอารมณ์จะเป็นผู้ชักนำจะทำไม่ทำไม่พูดไม่พูดจะทำมักจะทำตามอารมณ์แล้วก็เอาเหตุผลมาตกแต่งภายหลังดูที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะความใจร้อนเวลาเรื่องมันยังไม่สุกงอมเรื่องยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะทำควรจะพูดอดไม่ได้เสียเยอะ
างสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้ก็เสียไปบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากได้เลยก็ได้เพียงเพราะว่าใจร้อนเกินไป